่อไหร่ผมบอกก็ดีแล้วที่แวะดูทำไมแวะดูเสียโอกาสใช่มันเหลือเวลาอีกไม่นานแล้วผ่านมาไม่แวะดูเสียโอกาสดังไปถึงข่าวทีวีผมอยู่ที่บ้านหมวดรุ่งนะครับเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูเลยว่ารอบบ้านหมวดรุ่งนั้นเหมือนอุทยานดอกไม้นะ เต็มไปด้วยเอื้องสายหลวงใต้ครับตอนนี้ผมอยู่ที่สวนหมวดรุ่งนะครับเหมือนอุทยานดอกไม้เลยเป็นช่วงที่เอื้องสายหลวงเนี่ยบานสะพรั่งเต็มที่ผมหมุนไปรอบตัวนะครับชมพกาจำปาจำปีนะกุหลาบราตรีพระยอมอังกาบทั้งกันนิกาผมโทรไปขอเขาเอาให้เลยเปิดให้เลยแล้วครับแล้วก็อะไรต่อดาวเรืองนมแมวยี่หุบยี่โถชงโคมนทาสายหยุดเฟืองฟ้าชาบาและสร้อยทองมีคนโทรมาขอนี่นะอุทยานผีไม่แต่ที่นี่มันไม่ได้มีจำปาจำปีจำปูนอ่ะมันมีแต่เอื้องสายหลวงอ่ะมันจะต้องแต่งเพลงใหม่อ่ะอุทยานเอื้องสายหลวงเออมันจะร้องว่าไงดีอ่ะแล้วมันไม่ใช่จำปาจำปีกุหลาบราตรีพยอมอังกาบไงมันมีแต่เอื้องสายหลวงมันมีแต่เอื้องสายหลวงกับหมวดรุ่งนี่ถามจริงเหรอถ้าเอาประหลอดความสุขมาวัดนี่มันจะมีความสุขระดับไหนที่เวลาเห็นดอกขนาดนี้สุขมากเลยครับมากเลยเนาะปลื้มมากปลื้มยิ่งแบบมีคนมาชมแบบด้วยว่าโอ้โหนั่นมันยิ่งปลื้มมากขึ้นนะโอ้โหชื่นชมมากเพราะนั้นเนี่ยเลยที่ไม่พลาดที่อยากให้คนอื่นได้ชมด้วยมันหอมมากเลยนะเดินตรงไหนก็ได้จะกินมันเลยอ่ะคือไอ้ที่มันต้องมายืนที่ผมไม่อยากกลับผมหอมบางคนเขาแพ้นะพอเขาแพ้พวกดอกต้นไม้นะเคตอนต้นไม้เขาแพ้คือไม่อยากกลับเลยอ่ะเพราะว่ามันหอมอ่ะถ้าเกลือดอกมะลิโอ้คนเหม็นเลยนะใครได้กินไหมเกลือดอกมะลิใช่ใช่ออกวันเดียวออกวันเดียวแล้วโรยอันนั้นเหม็นอ๋อขาวสีขาวขาวโพลเลยขาวก็สวยนะสวยแต่มันเหม็นแล้ววันเดียวเลยผมเลยเลี้ยงไว้พักนึงมันเหม็นผมก็เลยให้คนอื่นไปเลยแต่เนี้ยมันหอมบอกไม่ถูกเนี่ยหอมเย็นหอมน่าสกัดเอาไปทำน้ำหอมได้นะหอมนะใครไม่รีบมาพลาดโอกาสมาเลยมาดมกลิ่นกล้วยไม้เออผมมา 3-4 ชั่วโมงเลยผมไม่อยากกลับเลยเนี่ย
อนนี้ไอ้ตัวนี้ยังดูสีจืดกว่าตัวนู้นเลยตัวนู้นแสงได้ดีกว่าใช่คือถ้าไปแขวนในที่ร่มเนี่ยนะมันก็จะสีจืดแต่พอมันออกมาแดดยิ่งถ้าแดดอ่อนๆ ออกมาในสีมันจะจัดจ้านมากเลยนะสีจืดอยู่ในร่มมันแสงไม่ได้เนี่ยก่อนเนี้ยคือสีมันโอเลยอ่ะสีมันใช่เลยอ่ะอยู่ที่อากาศแน่ๆคือรู้จะบรรยายไงนะคือไม่รู้จะบรรยายไงบอกไม่ถูกมีคนบอกผมจัดนิทรรศการเลยว่าจัดกล้วยไม้บานที่บ้านหมดลุงไม่ใช่ก็เมื่อกี้ยังนึกว่าจะไปตั้งชื่อคลิปว่าอะไรไงมันก็จะซ้ำๆกันใช่ไหมโอ้กล้วยไม้บานที่บ้านหมวดลุงต้องเอื้องสายหลวงบานที่บ้านหมวดลุงเนี่ยนะครับเอื้องสายหลวงบานที่บ้านหมวดลุงเนี่ยใครไม่ได้ดูก็โอ้โหนะต้องรออีกปีนึงอ่ะคนบอกว่านานปีนผมปีนึงนานคุ้มค่าเวลารอเนาะครับเพราะว่าเราลองแล้วได้แล้วเราภูมิใจอ่ะก็โอเคเราทนรดน้ำเหนื่อยมาทั้งปีนะแต่พอช่วยเห็นมันออกดอกขนาดนี้นี่เราแบบเนาะปลื้มอิ่มอะข้าวไม่ต้องกินก็ได้คุณข้าวเวลารอโอ้ผมข้าวผมกินไม่เป็นเวลาถ้าอยู่ต้นไม้กินไม่เป็นเวลาคือเนาะนี่ผมก็ยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยผมก็รู้สึกอิ่มเนี่ยไม่ต้องกินก็ได้เนี่ยจริงๆไม่ต้องกินก็ได้คือมันอิ่มไปแล้วนี่จะเจอคนรักกล้วยไม้ด้วยกันนะโอ้คือไอ้ผมอ่ะรักกล้วยไม้แต่ไม่มีฝีมือเลี้ยงผมว่าไม่ใช่หรอกมันเราไม่มีเวลาที่เราดูแลมากกว่าที่เวลามากกว่าก็ที่เราเลี้ยงแล้วเราก็ไม่ได้ไปดูแลมันมากเราบางทีให้คนอื่นดูคนอื่นก็ดูแบบฉับฉวยเนี่ยมาเจอนะทั้งรักทั้งมีเวลาเนาะบังเอิญงานที่ทํามันอยู่ใกล้บ้านหมดก็เลยสบายด้วยนะก็ทําให้มันโอ้โหแล้วเราคือตอนนี้ถ้ามันตีมูลค่าเป็นเงินมันคิดไม่ถูกว่าจะตีมูลค่าเป็นเงินเท่าไหร่แต่ตีมูลค่าเป็นความสุขเนี่ยมันโอ้โหมันใช่เลยเนาะเต็มสปีดโอ้ร้อยคนมันคนจะพูดเหมือนกันหมดครับเวลาที่มาดูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยไม่เคยเห็นอย่างนี้มาก่อนเลยไม่เคยเห็นถ้าเกิดมาในป่าไม่เคยเห็นแต่ต่อไปคงจะต้องมีคนเคยเห็นแล้วล่ะเพราะมันเยอะนะสดฟึดขึ้นมาเลยอ่ะ